ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของ Motoring Update ข่าวสารค่ะช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Triumph ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกนะคะกับ Triumph Bonneville Bobber อาจจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะTriumph Motorcycle ประเทศไทยนำโดยคณะผู้บริหารเซเลบและตัวแทนจำหน่ายบินลัดฟ้าร่วมยนต์โฉมและสัมผัสรถมอเตอร์ไซค์ Triumph รุ่นใหม่ในงาน Review Race Party งานเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ Triumph รุ่น Bonneville Bobber ครั้งแรกในโลกพร้อมพบปะพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษและคนดังจากทั่วโลกที่ชื่นชอบและหลงใหลรถมอเตอร์ไซค์ Triumph อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ต The Vaccinesวงดนตรีร็อกชื่อดังจากประเทศอังกฤษและดีเจสาวสวย Harriet Rose ที่มาร่วมสร้างสีสันและความเร้าใจเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในค่ำคืนสุดพิเศษแก่ผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ณ The Prince Works Survey Quays กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายจักรพงษ์สารติรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Triumph Motorcycle ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าสำหรับงาน Review Race Party ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ Triumph รุ่น Bonneville Bobber เป็นครั้งแรกในโลกซึ่งภายในงานจะได้ยนต์โฉมและสัมผัส Bonneville Bobber โดยมีนักแข่งรถในตำนานชาวอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก7สมัยอย่างคาร์ล ฟอกาตี้และเฟรดดี้สเปนเซอร์แชมป์โลก3สมัยมาร่วมขี่รถมอเตอร์ไซค์ Triumph Bonneville Bobber โชว์บนเวทีพร้อมพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดสุดๆสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากโดยในการเปิดตัวครั้งนี้ประเทศไทยได้นำทีมผู้บริหารเซเลบคุณดอมเหตระกูลตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมงานโดยทางเมืองไทยจะเปิดตัวรถรุ่นนี้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนด้านมิสเตอร์พอลสตราวผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Global Triumph Motorcycles บอกว่าการเปิดตัวรถ Bonneville Bobber ในครั้งนี้ถือเป็นการอวดโฉมครั้งแรกของรถมอเตอร์ไซค์ Triumph รุ่นใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยสไตล์อันน่าทึ่งแต่ยังคงเอกลักษณ์รถตระกูลคลาสสิกไว้อย่างครบถ้วนก่อนที่จะให้ทุกคนได้ยนต์โฉมในงาน IGMA 2016ที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองมิลานประเทศอิตาลี